ของจริงไม่พูดเยอะเพลงดังทั่วฟ้าแต่ว่าเก็บตัวเงียบอยู่แบบสมถะเรียบง่ายรับประกันได้เลยว่าประชากรไทยที่มีหูและมีใจรักเสียงเพลงย่อมต้องรู้จักหรือเคยได้ยินบทเพลงดังต่อไปนี้หลายๆเพลงเพียงแต่น้อยคนจะสังเกตว่าบทเพลงเหล่านั้นเป็นฝีมือการแต่งโดยครูเพลงคนเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเพลงดาวประดับใจอันลือลั่นซึ่งนำทำนองมาจากเพลงสุบารุของญี่ปุ่นหากดูในเครดิตชื่อผู้ประพันธ์เนื้อเพลงภาคภาษาไทยไว้อย่างไพเราะอมตะก็คืออาจารย์อังคารหานวงศานักแต่งเพลงรุ่นลายครามคนเดียวกันนี้ยังเป็นเจ้าของผลงานเพลงสุดไพเราะคลาสสิกทั้งคำร้องทำนองที่คอเพลงจำนวนมากปลื้มและหลงไหลนั่นก็คือเพลงรักแสนเศร้าก่อนจากพี่ไปเจ้ายังไปลาฝนฟ้าท้องทุ่งเจิมนองหน้าน้องไร้คนขาดไผเพลงนี้มีนักร้องคุณภาพขับร้องไว้หลายคนเช่นดอนสอนระเบียบยอดรักสลักใจหญิงทิติการอาสยามเป็นต้นนอกจากนี้แล้วผลงานเพลงโดดเด่นที่อาจารย์อังคารหานวงศาได้แต่งไว้ประดับวงการเพลงไทยก็เช่นเพลงกระบี่ไร้เทียมทานรอวันเธอกลับเจ็บพอแล้วขับร้องโดยคณิตตาจิตเจริญเป็นต้นลำพังเฉพาะเพลงที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็เพียงพอที่จะบอกว่าครูอังคารหานวงศาคือนักแต่งเพลงของจริงคนหนึ่งของเมืองไทยที่สร้างผลงานเพลงทรงคุณค่าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยเพลงอย่างไรก็ตามสังคมทั่วไปมักไม่ค่อยรับรู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับครูเพลงยอดฝีมือท่านนี้มากนักเพราะท่านชอบที่จะอยู่แบบเรียบง่ายใช้ชีวิตสมถะนั่นเองครูอังคารหานวงศาคือชื่อนามสกุลจริงเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2497ที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนประชาบาลใกล้บ้านที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นจากนั้นชีวิตก็พาพเนจจรพลัดถิ่นให้มาเติบโตแถวมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเขาได้เรียนต่อการศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนย่านบางขุนพรหมกรุงเทพแม้โอกาสทางการศึกษาของหนุ่มอังคารหานวงศาอาจมีไม่สูงนักเมื่อเทียบกับคนทั่วไปแต่ด้วยจิตใจอุตสาหะมานะพยายามสนใจใคร่รู้ต้นทุนจากการศึกษาผู้ใหญ่ก็สามารถพาสร้างสรรค์ผลงานเพลงดังระดับประเทศได้นับเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมยิ่งในด้านดนตรีครูอังคารหานวงศาได้เริ่มเรียนเปียโนกับครูเล็กชะอุ่มงามและอาจารย์ชัยทัศน์ที่โรงเรียนจิตราทัศน์ของนิทัศน์ละอองศรีที่ซอยเสนาร่วมตรงข้ามโรงพักบางซื่อพร้อมทั้งได้เรียนแต่งเพลงกับครูสุรพลแสงเอกโดยขณะที่เรียนแต่งเพลงอยู่นั้นก็ได้ใช้ชีวิตเป็นนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่จังหวัดนนทบุรีควบคู่กันไปด้วยนอกจากจะแต่งเพลงจนประสบความสำเร็จดังผลงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้วครูอังคารหานวงศายังเคยเป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงเช่นเพลงเสน่ห์นางไพรลองรักอีกทีเอายังไงรักระทมโสดอีกปีวัยหนาวและอยู่บ้านนอกทำไมเป็นต้นปัจจุบันแม้อาจารย์อังคารหานวงศาจะอยู่ในวัย68ปีแล้วแต่สุขภาพก็ยังแข็งแรงยังเล่นดนตรีร้องเพลงอย่างมีความสุขพร้อมทั้งเลี้ยงหลานไปด้วยแฟนเพลงที่คิดถึงสามารถแวะทักทายรับฟังคลิปเพลงของท่านได้ทาง Facebook อหานวงศาได้เลยครับ